ท่านผู้ชมครับถ้าผมจะพูดว่าปี2 5 6 4เป็นปีที่พิสูจน์ชัดเจนว่า รัฐไทยคือประเทศไทยเป็นรัฐที่ล้มเหลวหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก Fail State นั้นผมคิดว่าผมไม่ได้พูดเกินความจริงไปเรามาดูแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะฮะเวลาเราดูรัฐช่วยไม่ได้เราจะต้องดูผู้นําของรัฐก็คือนายกรัฐมนตรีอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวกันเลยและแม้แต่นิดเดียวผมรู้ว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านที่ยังรักพลเอกประยุทธ์อยู่อย่างมากมาย ผมไม่ได้รักใครอกครับผมรักประชาชนและผมรักความจริงอันหนึ่งที่เราไม่ค่อยจะยอมรับกันโดยเฉพาะยิ่งคนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์อย่างไม่ลืมหูลืมตานั้นไม่ได้เอาความจริงมาประกอบแล้วมักจะใช้ชุดภาษาว่าอย่าไปว่าท่านเลยท่านทําอะไรดีๆมาก็เยอะไอ้ตรงนี้แนละท่านผู้ชมคําว่าทําอะไรดีๆมาตั้งเยอะเนี่ยผมยังมองไม่ค่อยเห็นเลยวันนี้ผมจะเรียงลําดับข้อผิดพลาดของท่านนายกมาไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวครับท่านผู้ชมไม่ใช่เลย ทุกวันนี้สื่อมวลชนเนี่ยไม่ค่อยกล้าพูดมิหนำซ้ำท่านนายกเองก็มีสื่อบังสือที่แบ็กท่านอยู่เต็มตัวอย่างเช่นสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์เนี่ยคุณสันติสุขมรงศรีวันวันไม่ต้องทำอะไรามาแก้ต่างให้นายกเป็นข้อข้อคุณเปลวศรีเงินหรือชื่อจริงชื่อโรดงามแมนท่านเป็นคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ท่านก็พูดเชียร์ปกป้องนายกมาตลอดจนกระทั่งเมื่อวันสองวันนี้ท่านทนไม่ไหวท่านก็้องกระแทกนายกขาะกระแทกนายกท่านยังไม่กระแทกโดยตัวเองเลย ไปอ้างคําพูดอ้างบทความคนอื่นเขากระแทกเอามาลงแทนทั้งสองคนผมรู้จักดีแต่ไม่เป็นไรนะครับนายกรัฐมนตรีทุกคนก็ต้องมีคนเชียร์อยู่ประจําแต่หลายๆคนที่เคยเป็นพวกนายกก็เริ่มถอยห่างออกไปวันดีคืนดีอาจารย์เสรีวงมนทาก็เป็นคนชักเข้าชักออกพอโดนปลอบประโลมเข้าหน่อยก็วันดีคืนนีก็มาออกวัทกรรมที่มีชื่อมากที่สุดก็คือว่าช่วงนั้น อาจารย์เสรีมาบอกว่าไม่เชื่อหมอแล้วะเชื่อหมาเหรอผอิญผอิญผมเป็นคนที่ไม่เชื่อหมอผมก็เลยตั้งตัวผมเองว่าผมเป็นหมาสนธิแต่เอาเถอะรักลุงตู่หรือว่าไม่รักลุงตู่ว่าตอนนี้เหตุการณ์วิกฤตมากเรายอมรับกันไหมว่าจุดเริ่มต้นที่สุดก็คือก่อนเดือนเมษายนวันสงกรานนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เปิดประตูให้เชื้อระบาดเป็นระลอกที่สาม ใจเย็นๆอาจารย์ธีรวัตรเหมจุธาเพิ่งพูดเมื่อวานนี้เองว่าท่านเข้าใจว่าตอนนี้เริ่มรอบที่4แล้วนะจากเชื้อเดลต้าแต่อาจารย์ธีรวัตรก็ยังเกรงใจไม่พูดว่ารอบที่4บอกว่ารอบที่3เสริมพิเศษด้วยเหตุที่เราไม่กล้าตัดสินใจท่านผู้ชมจะตำหนิใครล่ะการที่ยึกยักษ์ไม่ยอมห้าม ให้คนออกไปเที่ยวสงกา์เพราะเห็นใจประชาชนวันนั้นท่านอ้างว่าท่านตัดสินใจให้เขาไปสงกา์เพราะเห็นใจประชาชนแต่ท่านผู้ชมว่ามันย้อนแย้งหรือเปล่าว่าวันนี้และท่านไม่เห็นใจเหรอประชาชนร้านอาหารที่จะอดอาหารตายมีคนฆ่าตัวตายล่าสุดพ่อค้าขายปลาหมึกก็ฆ่าตัวตายเพราะจะโดนยึดรถปลาหมึกไปเน็ตไอดอลกระโดดตึกตายถึงจํานวนมี78คนก็ตามแต่ว่าเรื่องราวต่างๆคนที่ตายนั้นมันสะเทือนใจมาก ยอดที่คนติดโรคระบาดครั้งนี้น่าจะสูงที่สุดตั้งแต่เราเจอโรคระบาดมาตั้งแต่ปี2,562 3 4เดือนที่ผ่านมานี้ยอดสะสมขึ้นมาเนี่ยตามตัวเลขสบคก็ประมาณเกือบ200,000แต่อย่างที่ผมเรียนห้ท่านผู้ชมทราบว่าความจริงกับความที่ทำเชื่อให้จรงิงสบคพยายามทำเชื่อให้จรงิงว่ายอดล่าสุดมีแค่แสนกว่าคนเรายังมีประชากรอ,อีกประมาณเกือบ70ล้านคนที่ยังไม่ได้ตรวจ ผมเคยให้ตัวเลขว่าว่าคนที่ติดเชื้อนั้นน่าจะมีประมาณ5 0 0แสนถึง1ล้านคนแล้วแต่ตัวเลขกลมๆท่านผู้ชมจะจับตรงไหนแต่ไอ้แสนเก้าหรือ 2, สแสนคนนี่เป็นเรื่องตลกขบขันผมฟังเรื่องนี้ผมยังคิดว่าอยากจะหามากกว่าฟังมุกหาของนายกซะอีกและท่านผู้ชมสังเกตไหมผมเคยพูดในเรื่องนี้ในรายการนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วว่ายอดคนตายรอบนี้มันสูงผิดปกติเป็นหลักสิบหลายสิบคน ทำเป็นเล่นไปสองสาเดือนที่ผ่านมานี้ตายเป็นพันกว่าคนแล้วพ่อแม่พี่น้องลูกหลานที่ตายไปญาติพี่น้องเ็าคิดยังไงท่านผู้ชมครับที่รักท่านนายกครับผมไม่เคยเห็นท่านนายกพูดถึงเรื่องคนตายเลยแม้แต่นิดเดียวเขาไม่มีตัวตนหรือยังไงเขาเป็นคนที่เกิดจากกระบอกไม้ไผ่หรือยังไงเขาก็คือคนคนไทยคนหนึ่งเห็นท่านบอกท่านรักคนไทยทุกคนและยอดคนตายนังพันกว่าคนเนี่ยท่านเคยลงไปสัมผัสไหมท่านไม่เคยท่านใจดํามากท่านจะเอาแต่ตัวท่านเท อะไรที่ท่านพูดแล้วท่านได้ประโยชน์ท่านก็ทําเช่นนั้นพันกคนเกือบสองพันคนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเขาเคยมีน้ําจิตน้ําใจมากจากรัฐบาลอย่างน้อยที่สุดงานศพเขาก็มีพวงหรีดไปสักหน่อยก็ยังดีมีตัวแทนสสพักพลังประชารัฐที่ว่างงานอยู่เนี่ยพอห่างเหินจากการกัดกันแล้วก็ลองเป็นตัวแทนของรัฐบาลไปเยี่ยมหน่อยเอาเงินไปให้เขาครอบครัวละหมื่นบาทก็ยังดีมีน้ําจิตน้ําใจแต่นี่เงียบสนิทมึงตายตาย,ตาย,ตายไป กูก็จะแก้ของกูวิธีนี้พอใจก็อยู่ไม่พอใจก็ตายไปแล้วกันนี่คือชีวิตคนไทยในปี2564ที่สำคัญที่สุดการกลับไปกลับมาของนโยบายเป็นที่พูดกันมากเลยก็คือว่าในการลักหลับในตีหนึ่งวันเสาร์ที่แล้วทั้งนั้งในวันศุกร์ที่แล้วก่อนจะถึงวันเสาร์ตีหนึ่งตกลงจะไม่ล็อกดาวน์จะไม่ปิดร้านอาหารแต่ก็ปิดร้านอาหารในตีหนึ่งผู้ประกอบการบ่นกันไม่รู้จะพูดยังไง และที่สําคัญที่สุดพอมีคนพูดบอกว่าเอ๊ะทำไมร้านอาหารปิดไม่ให้คนเข้าและทาไมร้านสะดวกซื้อถึงเปิดใหไทได้ก็มีคําแก้ตัวแบบกําปั้นทุบดินมาบอกว่าเนื่องจากไม่ได้กินข้างในนั้นคุณไม่ได้กินแต่ระหว่างคนที่เดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเนี่ยโอกาสที่จะสัมผัสเชื้อเนี่ยมันก็เยอะไหมเยอะท่านผู้ชมร้านสะดวกซื้อมันไม่ได้ให้ข้าวีละคนสองคนนี่มันมให้ข้าวีละสิบยีคน แล้วคนที่ไปสัมผัสข้าวข,ของอยู่ในร้านสะดวกซื้อนะ่ะถ้าสมมุติว่าเขาติดโรคระบาดนี้ไอ้คนที่สัมผัสต่อก็ติดต่อใช่ไม่ใช่มันเป็นการย้อนแย้งและเป็นจักกะที่ฟังไม่ขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวผมฟังมาแล้วคุณต้นก็พูดเหมือนผมพูดคุณต้นคือคุณธนพงศ์วงชินศรีการระบาดทั้ง3ามครั้งเนี่ยคลัสเตอร์ไม่ได้มาจากร้านอาหารเลยแม้แต่นิดเดียวการระบาดครั้งแรกระบาดจากสนามมวยลุมพินีการระบาดครั้งที่สองระบาดจากบ่อนการพนันที่ระยอง ผสมผสานกับแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ทองรอระบาดครั้งที่สนี้เริ่มระบาดจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทจันโอชาที่ไม่ห้ามให้คนกลับไปเที่ยวสงการ ผมต้องถือว่าท่านต้องรับผิดชอบท่านผู้ชมครับจดบันทึกนี้ไว้ไม่มีอะไรจะเจ็บปวดเท่ากับประวัติศาสตร์ท่านผู้ชมนายกมาแล้วจากไปวันหนึ่งท่านดองลงจากเวทีนี้และประวัติศาสตร์ต้องจารึกว่าครั้งหนึ่งในปี2064เดือนเมษายนการาระบาดท,ที่ทำให้คนไทยตายมากที่สุดเกิดจากคนเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้ริเริ่มปฏิเสธไม่ได้ท่านผู้ชมจำมาไว้สั่งสอนลูกสั่งสอนหลาน บอกลูกจําได้ไหมในปีนั้นปีนั้นพ่อตอนอายุเท่านี้คนที่ทําให้มันเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้และประเทศไทยพิการไปจนวันนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันร์ทโอชา นายกรัฐมนตรีที่ชู2นิ้วชอบชูท่านชู2นิ้วแต่ประชาชนเขาชูนิ้วหนิ้วให้ท่านส่วนนิ้วไหนผมไม่รู้ถ้าไม่คิดอเองก็แล้วกันจะเห็นได้ชัดว่าความเละเทะทุกอย่างการกลับไปกลับมาหลายๆเรื่องตลอดจนคำพูดแต่ละคำพูดมันทำให้ประชาชนสับสนผมมีคนไทยที่บินไปอเมริกาเพื่อไปฉีดวัคซีนจู่ๆก็ไล์มาหาผมบอกว่า คุณสนที่ครับเมืองไทยมันเป็นยังไงเนี่ยตกลงมันจะล็อกดาวรือไหมล็อกดาวมันจะล็อกนานแค่ไหนผมก็ถามไปบอกเอาคุณก็อ่านข่าวเมืองไทยเองสิเขาบอกว่าผมอ่านแล้วผมแม่งไม่เข้าใจเลยสับสนอิบหายเลยเขาพูดอย่างนี้วันหนึ่งนายกพูดอย่างอีกวันหนึ่งนายกพูดอีกอย่างหนึ่งวันหนึ่งสบคตัดสินใจอีกวันสบคสตัดสินใจอย่างมันจะเอายังไงกันแน่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราน่าสนใจมากนะฮะผมเอาเรื่องนี้ดีกว่า 27มิถุนายน2564นิดาโพช่วงหลังๆนี่นิดาโพออกโพมาที่ค่อนข้างที่จะไม่เกรงใจใครไม่เหมือนซุปเปอร์โพซุปเปอร์โพเนี่ยอวยรัฐบาลชุดนี้อวยนายกเต็มที่แต่นิดาโพเนี่ยทำโพอย่างตรงไปตรงมาเขาสำรวจนิดาโพถามว่าเชื่อหรือไม่ว่านายกจะเปิดประเทศภายใน120วันประชาชน53.55%ตตอบว่าไม่เห็นด้วยและไม่ควรจะเปิดตอนนี้ 1 9 9 1บอกไม่ค่อยเห็นด้วยแม้นถ้าบวก53.55%อีก19หรือตีสัก20%นะฮะ73%บท่านผู้ชมบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะเปิดประเทศ120วันท่านนายกก็ยังดึงดันยืนยันเพราะว่าท่านเกิดแสดงวิสัยทัศน์เข้าออกมาจู่ๆท่านก็ประกาศว่าจะเปิดประเทศ120ี่120วันเพื่อให้ประเทศไทยฮือฮาเพื่อให้คนไทยฮือฮาแล้วจู่ๆมาเจอคลัสเตอร์แบบนี้ท่านก็ไปไม่ถูกเหมือนกันแล้วท่านก็ยัังให้ส้สมภาษณ์เออตอตนนี Fake News ผมเป็นเฟกนิวส์หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมมั่นใจผมไม่ใช่ผมพูดความจริง ผมเป็น true news คือผมพูดโดยไม่ต้องเกรงใจใครและท่านผู้ชมทำไมผมต้องพูดถึงท่านติงท่านนายกทำไมผมต้องพูดท่านนายกพวกเราลืมไปแล้วหรือว่าท่านเป็นซิงเกิลคอมานนอกจากเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วท่านยังเป็นซิงเกิลคอมานในการปราบโรคระบาดพวกนี้และผมไม่พูดถึงท่านแล้วผมจะพูดถึงใครล่ะความคิดถึงข้อที่3ของนิดาโพต่อการยอมรับเสี่ยงร่วมกันกับรัฐบาลจากการเปิดประเทศตามคำประกาศนายก ที่อาจจะต้องเผชิญการแพร่ระบาดโรคระบาดนั้นประชาชน52.56บอกว่าจะไม่ยอมรับความเสี่ยงใดๆรัฐบาลต้องรับผิดชอบ24.56ระบุว,ว่ายอมรับความเสี่ยงแต่รัฐบาลต้องรับผิดชอบท่านผู้ชมครับเมื่อเราดูย้อนหลังการสำรวจของนีดาโพลเราจะเห็นว่าคะแนนนิยมของคนเอกประยุทธ์ตกต่ำมาก จาก30%กว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆเหลือ28.79%และการสำรวจครั้งที่แล้วเมื่อเร็วๆนี้เองยังไม่ถึงเดือนเลยเหลือ19.32%ท่านผู้ชมฮะที่สำคัญมีประเด็นที่น่าสนใจมากโพลถามว่ามีใครบ้างในดวงใจที่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีท่านผู้ชมเชื่อไหม 37. อบอกว่าหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ หรือแค่ร้อยละ19.32%บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีก13บ3 6 4ซึ่งต่ำกว่าท่านนายกรัฐมนตรีไป6%ก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย19%กว่าเนี่ยตกจาก30.32%หายไปประมาณ11%ท่านผู้ชมครับไม่ใช่น้อยการบริหารงานในเรื่องของการแก้โรคระบาดของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซ้ำแล้วซ้ำอีก ประชาชนต้องมารับกรรมแล้วรับกรรมอีกกับความไม่แน่นอนและการกลับไปกลับมาผมไล่เรียงให้ดูก็แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นเฟกนิวส์เหมือนที่ผมพูดไปแล้วว่าบริหารสถานการณ์โรคระบาดผิดพลาดปล่อยคนกลับบ้านช่วงสงกรานช่วงสงกรานนั้นในวันที่1เมษามีคนติดเชื้อใหม่26คนในวันที่30มิถุนายน3เดือนกลายเป็น4 7 8 6คน อันที่2ก็ต้องเตือนความจําอีกท่านนายกให้เขาเขียนราชกิจจานุเบกษาตําหนิประชาชนคือต้นการของการแพร่ระบาดแต่ไม่ยอมตําหนิตัวเองข้อที่3บริหารจัดการวัคซีนผิดพลาดไม่จัดการหาวัคซีนให้หลากหลายเพียงพอพอเจ้าหนึงมีปัญหาเรื่องการจัดส่งก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนเข้าเลื่อนออก นอกจากนี้การจัดการวัคซีนก็มีปัญหามากมายเอาตัวอย่างง่ายๆแล้วกันต้นเดือนพฤษภาคม2564ในช่วงที่คนไม่กล้าฉีดวัคซีนตอนนั้นท่านผู้ชมมีคนไม่กล้าฉีดวัคซีนเยอะเลยท่านเลยสั่งการให้ทุกจังหวัดเกณฑ์คนมาฉีดวัคซีนเป็นคําสั่งเลยทุกคนก็เกณฑ์แหลกลานจนกระทั่งจังหวัดลําปางท่านผู้ว่านะรงศัก์มีการบริหารการจัดการที่ดีท่านอุตสา ทะลุทะลวงเอาคนมาพร้อมที่จะฉีดวัคซีนถึง2 0, 2 0 0 0 0คนซึ่งนําโด่งกว่าทุกจังหวัดน้อยกว่าแค่กรุงเทพหมหานครแต่พอถึงเวลากลับไม่มีวัคซีนให้เขาฉีด แล้วท่านระดมคนแบบบ้าเลือนนั้นเพื่ออะไรแสดงว่าท่านไม่รู้เลยใช่ไหมวัคซีนจะมาเมื่อไหร่แอปหมอพร้อมเกณฑ์คนมาลงทะเบียนแล้วก็ยกเลิกไปให้จองผ่านแอปอื่นๆเช่นแอปท้องถิน่นแอปไทยร่วมใจของกทมอแอปนอนท์พร้อมของนอนทบุรีทําความสับสนให้กับประชาชนอย่างมหาศาลต้นปี2564ป่อให้โร,รยยงพยาาลเอกชนเกณฑ์คนมาจองวัคซีนทางเลือกยังไม่ทันไรแล้ไปสั่งยกเลิกซะละก่อนที่จะรวบอํานาจเข้ามาอยู่ในตัวเองอีกครั้ง อีกข้อหนึ่งไม่ยอมนำเข้าวัคซีนซีโนฟาร์มจากจีนจนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วัลยลักพระองค์ท่านต้องนำเนินการเอาเข้ามาเองเพื่อกระจายประชาชนแล้ววันที่เขาฉีดเขาฉีดให้คนจนตามลิสของราชวิทยาลายัยท่านนายกก็ออกไปตรวจงานทำประนึ่งว่าท่านเป็นคนจัดการในเรื่องของซีโนฟาร์มท่านนายกครับคนที่เขาดูเกมออกเขาอ่านออกบทแล้วเขาทักขำแล้วก็สงสารท่าน ว่าท่านหิวแสงขนาดนั้นเชลวเหรอผมมีอุทาหรณ์ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งจริงๆวันนั้นที่เขาฉีดที่ราชวิทยาจุฬาภรนั้นท่านนายกไม่ควรไปเลยเพราะว่างานนั้นเป็นงานของพระเจ้าน้องเธอพระองค์ท่านเป็นคนเอาวัคซีนมาท่านจะฉีดต้องปล่อยเขาฉีดไม่นานมาแล้วครั้งหนึ่งสมัยที่พระบาทเสด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านจัดงานฉลองครบรอบการครองราชน่าจะประมาณสักหกสิบปีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วพระองค์ท่านมีงานเลี้ยงส่วนพระองค์ให้กับกษัตริย์ จัก,กรดิให้กับพระเจ้าแผ่นดินให้กับชิกเป็นงานเลี้ยงส่วนพระองค์ปรากฏว่าคุณทักษิณชินวัตรไปไหนมาไหนไม่รู้ว่ากันว่าได้รับคําแนะนําจากคุณวิษนุเครืองามตอนนั้นบอกท่านนายกท่านลงไปนะไปรับแขกคุณทักษิณก็โผล่ไปที่ห้องโถงของกองทัพเรือที่จัดเลี้ยงอยู่โดยไม่ได้รับเชิญจู่ๆก็โผล่ไปแล้วไปเที่ยวทักกับผู้นําลักษณะคล้ายๆกันการฉีดวัคซีนของราชวิทยาลายัยจุฬาฯ เป็นงานของสมเด็จพระเจ้าน้องเธอท่านนายกอย่าไปยุ่งท่านเดินเข้าไปทําให้คนเข้าใจผิดว่าวัคซีนที่เข้ามางานนี้เนี่ยเป็นฝีมือท่านท่านเลยมาเดินดูตรวจตาความเรียบร้อยนี่ผมเตือนมาด้วยความเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่จะเห็นได้ชัดนี่เรายังไม่นับถึงเรื่องที่ต้องโยงกลับไปในอดีตหลายเรื่องท่านผู้ชมจําได้หรือเปล่าขึ้นมาแล้วก็บอกว่าลอตเตอรี่ต้อง80บบาทแล้ววันนี้เป็นยังไงอะ ร้อยบาทครับนั่งรถพี่กรับห้ามนั่งข้างหลังวันนี้เป็นยังไงก็ยังนั่งข้างหลังอยู่เหมือนเดิมการจัดระเบียบรถตู้แรกแรกก็จัดดีพอหลังๆทหารที่ไปคุมได้รับเงินรับทองจากพวกรถตูก้ก็กลับไปเละเหมือนเดิมโอ้ยผมพูดได้เป็น1 0บ0ข้อเจ็ปีนี้ผมเนี่ยไล่เรียงมาดูเลยตลอดเวลาแต่ผมเห็นว่า เอาเถอะช่างมันคนเพิ่งเข้ามามีอำนาจก็ต้องทำผิดพลาดกันธรรมดาแต่นี่ผิดแล้วผิดอีกแต่เพอเอิญครั้งนี้มันเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประชาชนผมต้องพูดผมไม่พูดไม่ได้วันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2564คุณอนุชาบูดรพชัยศรีซึ่งท่านเป็นโคศก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาถแถลงขา่าวยังตื่นเต้นว่าดา้านเศรษฐกิจด้านการลงทุนไทยเป็นอันดับ1เหมาะกทำธุรกิจเป็นอันดับ2เป็นบริษัทที่น่าคา,าลงทุนประจำปี2563ดา้านสาธารณสุขอันดับหนึ่งประเทศที่ฟื้นตัวรับมือการระบาดโควิด19ดีที่สุดจากข้อมูลดัชนีโรคระบาดระดับโลก จัดอันดับโดยสถาบันเพมันดูอันดับที่4จาก98ประเทศอันดับที่6เป็นประเทศความมั่นคงด้านสุขภาพประจําปีอันดับที่8เป็นประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดประจําปีท่านโคศกประจําสํานักนาย,ยกครับผมจําเป็นที่จะต้องเตือนสติท่านนิดหนึ่ง ท่านบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าลงทุนที่สุดเพราะว่าเขาจัดอันดับมาเอาลาตฟรั่งมันจะจัดอันดับไหมเนี่ยผมไม่สนใจหรอกผมสนใจอยู่อย่างเดียวข้อเท็จจริงทําไมต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยดี แต่ทำไมคนไทยทั่วไปเนี่ยในประเทศนี้มองไม่เห็นผมก็มองไม่เห็นท่านโฆษก,ส,กสำนักนายกครับหรือว่าผมนี่โง่เกินไปผมอาจจะโง่กว่าท่านก็ได้ตาบอดเกินไปอคติเกินไปคนที่ตกงานธุรกิจเจ๊งคนที่ฆ่าตัวตายคนที่ติดโรคระบาดคนที่ตายเพราะโรคระบาดญาติพี่น้องเขาคงรู้สึกไปเองมั้งน่าจะเป็นการตกงานทพิปธุรกิจเจ๊งทพิปฆ่าตัวตายทพิปติดโรคระบาดทพิป แม้กระทั่งบอกว่าที่บอกว่ารักษาโรคระบาดได้อันดับหนึ่งของโลกโน่นนี่นั่นแต่วันนี้เนี่ยของเรากับติดเชื้อเป็นอันดับ6ของโลกแล้วทำไมท่านโคศกไม่พูดเออไอผมนี่ก็เพอ,เอิญอโง่กว่าท่านเยอะนะผมก็พลิกโน่นพลิกนี่เปิดโน่โนเปิดดูอ้าวตายเศรษฐกิจเวียดนามไตรมาสสองของปี2 5 6 4ัเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านโคศกครับเศรษฐกิจเวียดนามโต6.6%ส่วนไทยล่ะสภาพันธุ์ออกมายอมรับว่าเศรษฐกิจไตรามาสแรกของไทยปี64ติดลบ2.6 B6 กปีหก ติดลบนะฮะทั้งปีอาจจะโตได้ไม่เกิน2%ผมยังคิดว่าสภาพัฒน์คำนวณเศรษฐกิจเนี่ยเอาใจท่านนายกเพราะท่านอดีตเลขาสภาพัฒน์เนี่ยคนหนึ่งก็ไปเป็นรัานตรีว่าการส่งการคลังอดีตเลขาสัาพัฒน์คนหนึ่งก็เดินข้างๆนายกไอ้ผมเป็นคนโง่แต่โง่แบบผมนี่ผมคิดว่าสภาพัฒน์มโนไอ้ที่ชัดเจนคือทําไมเวียดนามมันโต6.6%ไตรมากที่แล้วทั้งๆที่ก็เจอโรคระบาดเหมือนกันท่านผู้ชมครับผมเคยพูดไปแล้วเนี่ย นะฮะว่าการระบาดระลอกที่3ปัญหาใหญ่ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาและสบคตัวเลขสบคเชื่อถือไม่ได้เลยช่วงหลังๆสบคจะเอาตัวเลขคนรักษาหายเอาตัวใหญ่ๆโปะข้างหน้าแต่ข้างล่างคนติดเชื้อเพิ่มตัวเลขคนตายก็ตัวเลขลงมาท่านผู้ชมเรายอมรับกันไหมแล้วทีมที่อยู่กับท่านนายกตลอดจนติงท่านนายกยอมรับว่าสถานการณ์เนี่ยเริ่มย่ำแย่ลงตั้งแต่ท่านนายก ประยุทธ์จัน์โอชาใช้อำนาจแบบซิงเกิลคอมานและเอาคนสนิทของตัวเองคือพลเอกนัฐพลนากพานิชซึ่งท่านเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมานั่งตำแหน่งผู้อำนวยการสวอบอ,อทั้งท่านที่เป็นฐานอาชีพไม่มีความรู้เรื่องโรคระบาดอุบัติใหม่ก็เลยต้องฟังคำแนะนำของไอ้หมอแก่ๆรอบตัวที่มีปัญหา เอาง่ายๆเรื่องการปิดแคมป์คนงานเป็นคําแนะนำของใครคิดได้ยังไงแต่ผมเอารูปให้ดูอีกรูปหนึ่งที่เขาแชร์กันในโซเชียลอย่างถล่มทลายก็คือมีรูปของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา ขึ้นมาในรูปพลเอกนุพงเผ่าจินดามีคำพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมทั้งนี้การล็อกกอทมอสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดโรคระบาดได้แน่นอนรวมทั้งแก้ไขปัญหาเตียงไม่พอเพราะเมื่อประชาชนเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดและติดโรคระบาดก็จะมีเตียงและการรักษาพยาบาลรองรับเพียงพอในแต่ละพื้นที่ให้ตายผมพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจผมไม่เชื่อว่าพลเอกอนุพงศ์ท่านหลุดวาจาที่เลอะเทอะและเละเทะอย่างนี้ออกมาได้อย่างาง ผมไม่เชื่อว่าท่านพูดอาจจะมีการทําเป็นแบนเนอร์ที่เป็นเฟซนิวส์ได้แต่ถ้าสมมุติท่านอนุพงศ์พูดคําพูดแบบนี้แย่มากคําพูดแบบนี้ถ้าท่านพูดอาจจะมีความผิดปกติทางสมองต้องไปพบจิตแพทย์ด่วนผมรู้ว่าคือทั้งหมดนี้ก็คือว่าพูดง่ายว่าเอาไปเอาเชื้อไประบาดเอาไปรักษาที่บ้านนอกก็แล้วกันแทนที่จะรักษาในแคมป์ไม่ต้องให้ไปไหน เอายาฟ้าทลายโจรให้ทานทุกคนคนละ4เม็ดต่อมื้อ4ีมื้อต่อวัน5วัน80เม็ดมีหลายแคมป์ก่อสร้างที่เขาใช้วิธีนี้แล้วแล้วปรากฏว่าแรงงานที่ทำงานในแคมป์หายหมดแล้วท่านเอาส่วนไหนของสมองพูดใครเป็นคนคิดให้ปิดแคมป์แรงงาน ถ้าล็อกแคมแรงงานเอาไว้แล้วให้เขาพักในนั้นแล้วก็เอาฟ้าทลายโจรใส่เข้าไปไม่ใช่ฟ้าวิพีราเวียนหายเพราะว่ามันหายแล้วทำไมผมคิดได้แล้วทำไมท่านคิดไม่ได้ท่านติดขัดอะไรท่านนายกครับท่านอาจจะไม่เข้าใจหลักธรรมของพระพิทธเจ้านั่นคืออน,นิจจังทุกอย่างมีขึ้นมีลงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ถ้าท่านคิดว่าชีวิตท่านจะมีแต่ขึ้นไม่มีวันลงก็เชิญท่านตามสบายถ้าท่านเป็นแบบนั้นจริงท่านก็คงจะถูกคนเดียวและหลักธรรมของพระพเจ้าก็ผิดผมไ,ดไม่รู้จริงๆว่าท่านจะลงยังไงยังมองไม่ออกที่แน่ๆคนที่ตายไปแล้วลูกเขาพ่อเขาแม่เขาครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งจากโรคระบาดจากการจบชีวิตพอหางานหาทางไปไม่ได้ในสภาพสิ่งแบบนี้รวมทั้งคนอีกล้านๆคนที่ล้มละลายไม่มีจะกินท่านนายกครับ เขาไม่ลืมชื่อท่านหรอกชื่อท่านนายกประยุ์จันโอชาภาพที่ท่านนายกหัวเราะชูสองนิ้วมีอารมณ์ขันจะถูกจารึกไว้นานแสนนาน